เรื่องของความบันเทิงสุดสยองเมื่อวานนี้ที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลเขามีการนำไปตีแผ่ในแง่มุมต่างๆเนี่ยนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะที่เมืองพิจิตรเนี่ยเขามีการเชิญชวนเที่ยวฟรีชมฟรีค่ะเป็นหนังกลางแปลง3เรื่องควบที่สุสานดราม่านะคะความบันเทิงแบบนี้เนี่ยนะคะมีปีละครั้งก็เรียกว่าฉายหนังให้ผีดูกลางสุสาน330หลุมอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าอาจจะดูไม่สยองเท่าไหร่นะคะแต่ว่างานจริงเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าบรรยากาศมาเต็มเมื่อวานนี้ที่สุสานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีนะคะกุศลสถานสงเคราะห์ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านมูลเหล็กตำบลคลองกระเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นประเพณีต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่57แล้วนะคะที่คณะกรรมการของสุสานแห่งนี้เนี่ยเขาจัดให้มีการฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูโดยสุสานแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสุสานของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ฝังอยู่ที่สุสานแห่งนี้จำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ330หลุมด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงโพลเพลเมื่อวานนี้นะคะช่วงก่อนที่มันจะค่ำเนี่ยบรรยากาศนี่คือได้เลยนะการจัดฉายหนังกลางแปลงในวันชิลอีกหรือว่าวันเที่ยวรวมถึงยังมีความเชื่อที่เขาเล่าสืบต่อกันมาว่าประตูนรกประตูสวรรค์เนี่ยจะเปิดเพื่อปลดปล่อยให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะคะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานจะประกอบประเพณีเส้นไหว้ซึ่งกรรมการของมูลนิธิพิจิตรสามัคคีได้มีการจัดการฉายหนังกลางแปลงให้ดูนะคะเรียกว่าจัดกันต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่57แล้วแต่ว่าปีนี้ช่วงก่อนฉายหนังก็จะมีการแสดงเอ็งกอพระบูนะคะให้บรรพบุรุษที่นอนอยู่ในหลุมศพในสุสานเนี่ยได้ชมด้วยสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมมีการฉายภาพยนตร์ถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะคะคือเรื่องโป่งเซียงซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตำนานนรกสวรรค์ส่วนเรื่องที่2เป็นหนังไทยนะคะเรื่องม .6/5 ก็ไม่รู้ว่าอากงอาม่าจะชอบดูไหมเรื่องนี้ม .6/5 ปากหมาท้าแม่นาคนะคะต่อด้วยเรื่องที่3ก็คือภาพยนตร์จีนนะคะเรื่องคนลิงเทวดาค่ะโดยนายบุญเชิดคุยครามนะคะเจ้าของกิจการบุญเชิดภาพยนตร์เนี่ยได้ประกาศเชิญชวนให้คนเนี่ยมาดูหนังกลางแปลงท่ามกลางสุสานแห่งนี้ก็เรียกว่าดูฟรีชมฟรีนะคะแต่ว่าขอแนะนำนะคะเขาบอกว่าให้คล้องพระมาชมด้วยเมื่อคืนก็ปรากฏว่าหลายคนก็สู้ไม่ถอยนะคะก็ชมไปขนหัวลุกไปก็ยังมีคนมาร่วมในงานมากมายทีเดียวค่ะ